ษาอีสานบ่ได้น้อยเท่ากับคุณคุณมาเขาบอกว่าเขาชอบอยู่แล้วชอบบ้านเราชอบเมืองไทยชอบบ้านสำโรงค่ะเพราะว่าทีนี้มาปีนี้ก็เลยตั้งใจมาตั้งใจที่จะมาทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงควายแล้วก็ควายเป็นสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานะคะแล้วทีนี้คุณมาเขาอยากมีส่วนร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้เลี้ยงควายค่ะด้วยความรักความชอบส่วนตัวของเขาค่ะค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเขาจะอยู่กับควายทั้งวันค่ะที่อยู่คุณมาร์คมาจากออสเตรเลียนะคะคุณมาร์คเป็นเจ้าของร้านอาหารเม็กซิกันค่ะเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเม็กซิกันคือพี่พูดเรื่องควายให้เขาฟังค่ะแล้วทีนี้ตอนที่พี่เด็กพี่จะเลี้ยงควายพี่ก็จะเลี้ยงควายแล้วก็ไถนากับพ่อแล้วก็ขี่หลังควายมันก็จะเป็นความผูกพันของเราก็คุยให้เขาฟังทีนี้กระแสเลี้ยงควายอะไรทีนี้เขาก็อนุรักษ์ควายไทยแล้วทีนี้พอดีเป็นความรักความชอบของพี่แล้วพูดให้เขาฟังเขาก็บอกก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่น่ารักนะกลับมาก็เลยเลี้ยงค่ะตอนนี้กำลังเลยตั้งชื่อพี่ยัง do you suggest like you want to be do big farm we have likeYou have 14 buffalo. You want to do the like farm, or you have the name of the farm, or? We were just setting up this area, the new farm. We do have some ideas for a name. Are we trying to suggest that now, Anna? ค่ะตอนแรกก็คือจะทำไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่ารีบนะคะทำไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยมีหลายหมายถึงคนสนใจนะคะเห็นเลี้ยงควายเห็นคุณมาร์คเลี้ยงควายก็เลยอยากจะมาชมค่ะก็จะมีอาจารย์คณะอาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นมาเยี่ยมชมเพราะทางส่วนตัวพี่แล้วน่ะก็คือกับคุณมาร์คน่ะเลี้ยงควายด้วยความรักอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเลยกลายเป็นมีข่าวมีอะไรคนสนใจอยากมาดูค่ะก็เลยจะตั้งกำลังคิดชื่อฟาร์มอยู่ค่ะจะขายก็เฉพาะคนที่เขาจะเอาไปเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงด้วยความรักค่ะค่ะเพราะเราถ้าจะขายนี่ก็ไม่กล้าจะขายแล้วค่ะสงสารควายค่ะ of buffalo from buffalo beef or cow beef mm-hmm. yes definitely เขารู้ค่ะค่ะค่ะเขาทราบว่าคนอีสานนะชอบกินก้อยกินลาบ กินลาบ คุณหมากก็ชอบกินลาบนะคะแต่ให้ไปขายไปขายเนี่ยให้ขายไปทำเนื้อไหมค่ะไม่ขายค่ะอยู่การเซตอัพตาเลี้ยงเยอะแล้วเอาLet's goค่ะ